ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องทำงานซึ่งเป็นห้องที่ติดถนนนะครับก็จะได้ยินเสียงรถราวิ่งไปวิ่งมาโดยเฉพาะรถบรรทุกหินตอนนี้นะครับบรรทุกหินไปก่อสร้างถนนใกล้ๆกับบ้านผมตรงนี้แหละนะครับห่างไปไม่กี่กิโลเมตรนะครับก็จะได้ยินเสียงรถนะฮะช่วงนี้ก็มาเขียนเพลงนะครับแล้วก็เหลือเพลงท่อนสุดท้ายนะครับที่จะส่งให้คุณพิรมโฉมใสนะครับเจ้าของห้องบันทึกเสียงพิรมสตูดิโอนะครับผมก็ใช้บริการของคุณพิรมนี่แหละนะครับน่ารักดีนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับท่านที่ต้องการที่จะทำเพลงนะครับเขียนเพลงได้อยากจะทำดนตรีนะครับติดต่อพิรมโฉมใสนะครับอยู่บ้านอังกันโพได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทีหลังนะครับตอนนี้เขียนเพลงได้มาถึงท่อนสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้ฟังท่อนก่อนสุดท้ายด้วยนะครับว่าตอนนี้เสียงรถวิ่งมาแล้วนะครับว่าจะต้องปรับตรงไหนบ้างนะครับอันนี้เนื้อเพลงท่อนสุดท้ายนะครับแล้วก็มาดูเพลงก่อนที่จะมาถึงท่อนนี้นะครับอยู่กทมกท.เต็มฟืนอยากจะกลับคืนค่ารถโดยสารไม่พอแคมป์คนงานปิดกรุงเทพวิกฤตเตียงรักษาบ่พอโชคดีที่รอฟท.การรถไฟช่วยให้กลับคืนคนล้มตายเหมือนใบไม้ร่วงด้วยความเป็นห่วงไม่อยากให้เจอคลัสเตอร์สระกราวบารมีหลวงปู่ดุลปู่สามบ้านเราช่วยเสกปัดเป่าให้คนสุรินทร์เราได้รอดปลอดภัยบารมีหลวงปู่รอดหลวงตะแก่นบ้านเราแล้วเสกปัดเป่าให้คนสุรินทร์เราต้องรอดปลอดภัยครับก็แต่งได้แค่นี้นะครับความสามารถก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวลองไปทำดนตรีอาจจะน่าฟังกว่านี้ถ้าท่านใดอยากจะแนะนำท่อนไหนคำไหนที่มันไม่สัมผัสมันไม่กินใจก็แนะนำมานะครับอย่าลืมนะครับห้องอัดพิรมนะครับสตูดิโอคุณพิรมโฉมใสบ้านอังกันโพนะครับราคาไม่แพงทำเพลงไว้นะครับไว้อะไรนะเป็นเรียกอะไรเก็บไว้เป็นอนุสรณ์นะครับก็ได้นะครับผมได้แต่งไปเพลง2เพลงนะครับนี่เป็นเพลงที่แต่งเกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะครับก็เดี๋ยวคงได้ฟังนะครับเร็วๆนี้นะครับกำลังจะมองหานักร้องมาร้องอยู่นะครับว่าใครจะได้ร้องเพลงนี้ครับสวัสดีครับ